สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่านสบายดีใช่ไหมคะดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการ Cosmos TV ภาคภาษาไทยชื่อกวินีพักค่ะศูนย์สวัสดิการหลากวัฒนธรรมได้ลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจกับบริษัทพลังงานไฟฟ้าแห่งเกาหลีแคปโก้เพื่อการสนับสนุนครอบครัวหลากวัฒนธรรมในปี2021และส่งเสริมโครงการเพื่อความสุขในครอบครัวหลากวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เราทำการผลิตและออกอากาศใน10ภาษาเพื่อช่วยครอบครัวหลากวัฒนธรรมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นครั้งนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ Capco 123ที่ดำเนินการโดย Capco CSC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทพลังงานไฟฟ้าแห่งเกาหลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้เราจะมาพูดคุยกับที่ปรึกษาที่ได้ให้คำปรึกษาแก่คนหลากวัฒนธรรมในหลายๆเรื่องด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะที่ปรึกษาก่อนอื่นต้องขอบคุณในการตอบรับให้การสัมภาษณ์กับทางรายการขอให้แนะนำตัวท่านเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อซงยูจองเป็นที่ปรึกษาของ Capco CSC สาขาโซค่ะค่ะที่ปรึกษายินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณบอกว่าคุณทำงานที่ Capco CSC ไม่ทราบว่าที่ Capco CSC ทำงานอะไรเป็นหลักคะบริษัทของเรามีหน้าที่รับหรือจัดการคำขอจากลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือเคปโคตลอด24ชั่วโมง365วันต่อปีโดยหลักแล้วเรามีหน้าที่ช่วยเหลือเรื่องการชำระค่าไฟฟ้าและให้คำปรึกษาค่าไฟฟ้าในยามที่ทำการย้ายบ้านอ๋อค่ะหากเป็นบริษัทที่รับและจัดการคำขอของลูกค้าเกี่ยวกับไฟฟ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นศูนย์บริการลูกค้าของเคปโคดูเหมือนว่าจะมีเบอร์ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าโปรดแนะนำหมายเลขติดต่อศูนย์บริการลูกค้าแคปโคให้หน่อยค่ะ한정고객센터의번호는เบอร์โทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าแคปโคคือ123ศูนย์บริการลูกค้าแคปโค123อยู่แนวหน้าคอยรับฟังเสียงของลูกค้ามากที่สุดและให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาเพื่อการจัดการที่รวดเร็วที่สุดไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษาค่าไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังช่วยจัดการเรื่องส่วนลดสำหรับผู้ใช้ส่วนลดสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับการลดค่าไฟฟ้าอีกด้วยนอกจากนี้เรายังอยู่ในธุรกิจจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรับและการกู้คืนด้วยอ๋อค่ะแคปโก123เป็นสถานที่ที่อยู่แนวหน้าของแคปโก้รับฟังเสียงของลูกค้าถ้าอย่างนั้นหากว่าคนหลากวัฒนธรรมโทรมาปรึกษาจะรับสายหรือไม่คะค่ะเรามีหน้าที่ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติด้วยค่ะอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นไม่ทราบว่าคุณให้คำปรึกษากับชาวต่างชาติทั้งหมดกี่ภาษาคะช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยค่ะฮันจอนศูนย์แคปโค123ให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่อย่างไรก็ตามการสอบถามเกือบ 80% เป็นค่าไฟฟ้าซึ่งอ้างอิงเป็นตัวเลขเสียส่วนใหญ่ค่ะล่าสุดนี้มีการให้คำปรึกษาเป็นภาษาจีนเพิ่มขึ้นมากการแสดงตัวเลขหรือข้อมูลพื้นฐานในภาษาจีนอย่างง่ายเช่นชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์อย่างนี้นี่เองการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษและท่านยังให้คำปรึกษาในภาษาจีนแบบง่ายอีกด้วยก่อนนี้คุณบอกว่าเนื้อหาประมาณ 80% เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าดิฉันอยากทราบว่าคนหลากวัฒนธรรมส่วนใหญ่สอบถามเนื้อหาประเภทใดคุณช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมคะอย่าง 80% ทงเกี่ยวกับการประมาณ 80% เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้า 40% ของผู้ที่มองหาบินเพราะไม่ได้ลงทะเบียนชื่อ 20% ของผู้ที่ขอหมายเลขบัญชีเพื่อชำระบินที่ค้างชำระและส่วนที่เหลือจะสอบถามการใช้ส่วนลดได้หรือไม่เช่นเดียวกับคนเกาหลีกำลังจะมุ่งหน้าเชิญผู้ที่มีส่วนใหญ่เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าแล้วมีกรณีที่ให้คำปรึกษาเรื่องไหนที่คุณประทับใจมากที่สุดไหมคะนักเรียนหญิงชาวจีนที่อาศัยอยู่ในชินลิมดงสถานที่ที่บุคคลคนนี้อาศัยอยู่คือเป็นบ้านหลายครอบครัวบ้านหนึ่งหลังอยู่กันหลายครอบครัวบุคคลนี้เขาบ่นว่าค่าใช้จ่ายที่เจ้าของอาคารเรียกเก็บนั้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับเขาและขอให้ตรวจสอบว่าการเรียกเก็บเงินที่แคปโคเรียกเก็บไปนั้นถูกต้องหรือไม่มันยากนิดหน่อยเพราะภาษาอังกฤษไม่เก่งมากนัก
แต่ฉันก็อยากช่วยเหลือเขาจากมุมมองของคนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากฉันก็มีประสบการณ์ที่ยากลำบากในการจ่ายบิลค่าสาธารณูปโภคขณะที่อาศัยอยู่ต่างประเทศในภาษาจีนแบบง่ายเราได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการวัดการใช้งานของคุณตามวันที่อ่านมิเตอร์ของคุณและยังให้ที่อยู่ของเว็บไซต์สาขาไซเบอร์ของเคปโคแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษก็ตามฉันรู้สึกภูมิใจที่เขาพูดขอบคุณในตอนท้ายจากประสบการณ์ของฉันฉันคิดว่ามันเป็นเวลาที่เป็นประโยชน์จริงๆในการให้คำปรึกษาแก่บุคคลคนนี้ค่ะถ้าคุณเป็นนักเรียนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในเกาหลีก็คงมีสักครั้งที่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้คำแนะนำของท่านที่ปรึกษาดูเหมือนจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนชาวจีนเช่นกันท่านที่ปรึกษาคะมีอะไรที่อยากจะแนะนำหรือช่วยแนะนำให้คนเหล่าวัฒนธรรมทราบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในเกาหลีบ้างไหมคะ한국이라는나라는다른나라와다르게ประเทศเกาหลีไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆเป็นประเทศที่เรียกเก็บเงินระบบอัตราก้าวหน้าในประเทศอื่นๆจะมีการเก็บค่าไฟฟ้าล่วงหน้าและบางประเทศมีระบบการชำระค่าไฟฟ้าทีหลังเท่าที่ใช้ไปประเทศที่มีค่าไฟฟ้าถูกและมีคุณภาพดีอย่างเกาหลีนั้นมีไม่มากนักอย่างไรก็ตามเนื่องจากค่าไฟต่ำแต่ถ้ายิ่งใช้ยิ่งต้องจ่ายเพิ่มมากจึงมีหลายคนมักจะถามค่าไฟในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวของปีเกาหลีเป็นประเทศที่ร้อนและหนาวมากดังนั้นหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าไฟฟ้าที่มากเกินไปให้ตรวจสอบระยะเวลาการใช้งานในบิลของคุณในช่วงเวลานั้นคุณสามารถหลีกเลี่ยงการชาร์จไฟเกินโดยระมัดระวังในการใช้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนขอบคุณค่ะการไฟฟ้าในเกาหลีต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าดังนั้นยิ่งใช้มากยิ่งจ่ายมากท่านผู้ชมที่เป็นผู้คนหลากวัฒนธรรมขอให้รับรู้ไว้จะดีค่ะท่านที่ปรึกษาวันนี้อุตส่าห์เสียสละเวลามาให้การพูดคุยด้วยสุดท้ายขอให้ท่านทักทายกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะฮันจงซีเอสซีเวกุยินซังตัมซาอิมิดาฉันเป็นที่ปรึกษาแก่คนต่างประเทศของเคปโค CFCฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาแนะนำให้คุณทราบเกี่ยวกับเคปโคในเนื้อหาต่างๆแก่ชาวต่างชาติหากคุณดูวิดีโอของฉันในวันนี้แล้วมีคำถามหรือปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่เข้าใจโปรดจำหมายเลข123แล้วโทรมาหาเราแล้วฉันจะโทรหาคุณโดยตรงและช่วยเหลือคุณค่ะแต่ทว่าฉันอยากให้คุณตรวจสอบหมายเลขลูกค้าในใบแจ้งหนี้แล้วโทรหาเราจะสามารถช่วยคุณได้เร็วขึ้นค่ะรู้สึกว่าการออกเสียงภาษาเกาหลียากเกินไปสำหรับชาวต่างชาติจำนวนมากเพราะนอกจากการออกเสียงแล้วชื่อที่อยู่ก็ออกเสียงยากด้วยโปรดตรวจสอบหมายเลขลูกค้า10หลักที่ด้านล่างของใบเรียกเก็บเงินและโทรหาเราเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพูดถึงตัวเลขที่คนเหล่าวัฒนธรรมคนรู้ขอให้แนะนำหมายเลขลูกค้าเคปโคอีกครั้งได้ไหมคะค่ะหมายเลขบริการลูกค้าของเราคือ123โดยไม่มีรหัสพื้นที่หากคุณกด123หลังจากกดรหัสพื้นที่คุณจะถูกเชื่อมต่อกับศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดและฉันจะโทรหาคุณโดยตรงเพื่อช่วยเหลือคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับหมายเลขคำปรึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าศูนย์บริการลูกค้าเคปโกกด123หรือกดรหัสพื้นที่และกด123ฉันขอขอบคุณที่ปรึกษาที่เสียสละเวลามาให้การสัมภาษณ์กับเราและหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งหน้าช่วยแนะนำท่านผู้ชมกดติดตามรายการ Cosmos TV ของเราด้วยค่ะจงเจอโรเบิร์ตท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะจนถึงบัดนี้เราได้คุยกับที่ปรึกษาเคปโก CSC ซองยูจองไปแล้วค่ะท่านผู้ชม Cosmos TV ทุกท่านไฟฟ้าในเกาหลีคือ200โวลต์ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและจำหน่ายไฟฟ้าคุณภาพสูงอย่างไรก็ตามอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนหลากวัฒนธรรมที่จะใช้ภาษีแบบอัตราก้าวหน้าซึ่งแตกต่างไปจากระบบพิกัดอัตราไฟฟ้าของประเทศตนเล็กน้อยหากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าท่านสามารถกดรหัสพื้นที่และโทรไปที่123เราหวังว่าครอบครัวหลากวัฒนธรรมจำนวนมากจะใช้บริการนี้ค่ะ
หวังว่าการออกอากาศครั้งนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าเกาหลีจะช่วยให้ผู้คนหลากวัฒนธรรมได้เข้าใจระบบการไฟฟ้าเกาหลีคราวหน้าจะทำการถ่ายทอดเกี่ยวกับการไฟฟ้าในเกาหลีที่ดีขึ้นค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ